เดินทางกลับไปอีกวันหนึ่งก็เหมือนเดิ
คือมันเหนื่อยกับการเดินทางยิ่งทุกคนไปแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันทำกิจกรรมแย่งกันผ่อนคลายมันเป็นธรรมชาติทรัพยากรมันมีจำกัดสถานที่ก็มีจำกัดห้องน้ำก็มีจำกัดอาหารการกินก็มีจำกัดการบริการก็มีข้อจำกัดบรรยากาศก็ยิ่งมีข้อจำกัดคนไม่ต้องมาเข้าแทนที่จะสะอาดสดใสบริสุทธิ์กลายเป็นมลภาวะเป็นมลทินแทนที่จะได้ความผ่อนคลายกับกลายเป็นความกังวลตึงตึงเครียดก็ไม่เข้าใจวิธีคิดของบรรดาโลกหรือโลกบรรดาก็พอถึงเวลาเราถึงตัวเองก็ไปตามจังหวัดแล้วก็ไปตายทีนี้ตายไปได้200กว่าแต่มาเจ็บอีกพันกว่าแต่มันพอกันตอนชุมนุมที่เวทีเลยแต่ใช้เวลา4เดือนกว่าเวทีนุ่มประมาณ6เดือนกว่ามาเจ็บประมาณกว่าตายกว่า200กว่ารวม300ในเงินความปลอดภัยที่เรามุ่งหวังคนฉลาดที่เขารู้จักวิธีปลอดภัยเหมาะสมอยู่หลังบ้านก็ปลอดภัยได้ก็ปกติเคยเข้าแต่หน้าบ้านอย่าเอาอย่างไม่แจ้งออกจากประตูบ่อยๆมันไม่ปลอดภัยมันออกหน้าต่างกระโดดออกทางหน้าต่างเพื่อหาทางปลอดภัยก็คนเราแล้วแต่จะสร้างอารมณ์ให้มันเกิดความปลอดภัยถามว่าปลอดภัยกายไหมที่จริงเนื้อว่ากันจริงๆอยู่ที่พักที่มาแต่ปลอดภัยกายได้มากกว่าแต่ออกไปข้างนอกมันก็ได้เปิดหูเปิดตามันก็ปลอดภัยอารมณ์ได้ในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายมันถ้าเอามาชั่งน้ำหนักกันแล้วเดินทางไกลต้องไปแออัดยัดเยียดยื้อแย่งกันรถติดปวดเกี้ยวหน้าเขียวอยู่บนถนนบนสะพานลอยบนทางด่วนถ้าอย่างนั้นอยู่บ้านหรือไม่ก็นอนอยู่ในห้องนอนก็น่าจะปลอดภัยมากกว่าหลวงปู่คิดอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยเด็กเด็กๆ เขาไปเที่ยวกันวันตรุษสงกรานต์วันปีใหม่ตรุษจีนเรานอนเพราะไม่อยากไปแย่งไม่ชอบไปคาคลั่งคุกคีคุกคราวอยู่กับมวลชนหรือว่ากลุ่มคนเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ชอบดีแย่งอะไรกับใครเองเราใช้โอกาสในวันเฉลิมฉลองก็พากันออกไปผ่อนคลายแต่สิ่งที่ได้กับความเปรี้ยวความเปลี่ยนต้องไปมันไกลจะบินกลับมาเดินคอห้อยยังไงกินเงินแล้วก็มีแต่กินหมดสมัยก่อนจำได้ไหมพูดถึงยุคสิบกว่าโอ้ยพอเท่าแก่ท่านจัดที่จะออกไปทอดผ้าป่ากระถิ่นตามอีสานตามภาคเหนือแล้วก็ทุกคนผิวปากร้องรำทำเพลงมีสนุกสนานก็ได้จีบฉับทัวเสียงดังลั่นไปตลอดทางแต่ขากลับเนี่ยหันไปดูคอไหวคอพับแล้วเราก็มองแล้วก็โปร่งสำเร็จแต่เราก็ไม่ได้ไปร้องแล้วก็นั่งอยู่ข้างหน้าหันไปดูนี่เป็นความสุขหรือความทุกข์และไอ้พวกที่ไปเนี่ยสุดท้ายก็กลับไปยืนตากตอนนั้นวัยรุ่นก็เป็นเศรษฐีเงินกู้ร้อยละ15หักต่อด้วยเพราะว่ามันกู้ไปเที่ยวถ้ามันกู้ไปทำประโยชน์ไม่คิดดอกมันเลยเพราะเราเป็นคนใช้เงินไม่เป็นไงทำเงินได้ก็ฝากแม่ก็ใช้เงินไม่เป็นข้าววันก็ยังข้าวเช้านี่ปกติเอาไปเรียนเองเรา
หารท่านไม่เลี้ยงเราก็กินวัยรุ่นก็กินกล้วยกล้วยซื้อกล้วยมาแฝดเดินไปเดินมาก็สักลูกหนึ่งจนไกลกินกล้วยจนจะเป็นลิงกล้วยหวีหนึ่งสมัยนั้นก็เพิ่งจะ50 บาทหนึ่งข้าวมันไก่จานละ2 บาท10 สลึงก็ซื้อกล้วยกินกินได้ทั้งวันกินข้าวมันไก่แค่มื้อเดียวในสมัยนั้นแค่เงินทำได้ก็เก็บให้แม่เก็บส่งให้แม่เก็บเขาชวนไปทำบุญทอดผ้าป่าปฏิทินก็ไปแต่ก็ไม่ได้ไปรื่นเริงบันเทิงอะไรเลยเมื่อไปนะโอ้สนุกสนานที่ต้องกลับเนี่ยโอ้โหทุเรศกว่าตาแต่บางคนกินเหล้าเมายาส่งเสียงโวยวายเงินทองหายหมดใช้จนสุดที่สุดไปกลับมายิ้มเงินใช้ยืมเงินแต่ว่าใช้เสียดอกเบี้ยแพงๆเราก็มานั่งมองนี่มันเป็นความสุขหรือความทุกข์นี่คือสมัยวัยรุ่นอายุ10 กว่าพอเริ่มโตมาหน่อยก็เริ่มมีพัฒนาการความคิดที่จะวิเคราะห์เริ่มมองไปกันการเฉลิมฉลองใดๆอยู่นั้นกูแบบมองกูเฉยๆเฉยนั่นแหละสมัยเด็กๆไม่เคยจะกระตือรือร้นอะไรกับเขาเราเป็นคนมองโลกแบบใช้คำว่าหาสาระไม่ได้มองโลกแบบหาสาระไม่ได้แต่ละปีอย่างปีก็มันเป็นโลกแห่งสมมติการทำสมมติไปตามเหตุตามปัจจัยพอโตขึ้นมาหน่อยถามว่าเคยมีความรู้สึกสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงกับเขาบ้างไหมก็ชั่วแวบๆแล้วมันก็ไม่ได้ยั่งยืนพอเกิดความไม่ยั่งยืนเราก็จะไม่ชอบใจแต่ไม่ชอบใจก็มีอยากจะหวนกว่ายเพราะเห็นแล้วว่ามันมีอะไรที่มันไม่ยั่งยืนเยอะแยะมากมายนี่คือวิธีคิดสมัยก่อนและปัจจุบันถ้าวันหยุดสงกรานต์ลอยกระทงมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีแต่เห็นว่าวันนี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องตัวนี้ไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าทำตามธรรมเนียมประเพณีนิยมแต่อย่าเยอะเอาเพียงแค่เหมาะสมพอเหมาะสมพอพุทธศาสนาเนี่ยตัดวงจรของความวุ่นวายแบบนี้ไปหมดตัดวงจรของความสับสนภารกรรมภารกิจความวุ่นวายความทุรนทุรายมันตัดหายไปแล้วเรารู้สึกชอบสังคมแบบนี้เป็นสังคมที่ไม่ต้องมีภารกรรมอะไรเยอะแต่สมัยนี้มันกลายเป็นเรื่องคนละเรื่องไปแล้วเพราะว่าโลกและสังคมเปลี่ยนไปคนอยู่ข้างนอกทุรนทุรายก็อยากมาความผ่อนคลายเพราะว่าความผ่อนคลายให้ความที่เขาอยากจะมาหาความผ่อนคลายเราก็ต้องทำให้ผ่อนคลายกลายเป็นภาระเป็นภาระที่จะต้องมาบริหารจัดการทำให้เขาผ่อนคลายแทนที่เราจะผ่อนคลายกับกายเราเราต้องทำให้เขาผ่อนคลายคิดแล้วมันก็เลยนึกว่าเรานี่มันเป็นเวรเป็นกรรมนะคนอื่นเขามองกูเป็นส้วมเป็นขี้เป็นอะไรเป็นหลุมอะไรที่อาบแอร์อะไรก็เอามาโยนให้ดูผิดให้ดูอะไรเนี่ยประมาณนั้นนึกไหมแล้วก็นึกกับแบบกูแก่ขนาดนี้เลยหรือเปล่าเล่นกับแฟนแล้วกูแก่ขนาดนี้เลยแก่ขนาดที่มองโลกแบบเบื่อแบบใช้คำว่านิพพายาคือความเบื่อหน่ายนั่นเองก็ไม่อยากให้เป็นขนาดนั้นถ้าเป็นขนาดนั้นนี่อันตรายต่อวิธีแห่งโลกียะแต่มันมองโลกแบบเบื่อใครจะเอาอะไรมาให้มองโลกมันเฉยๆมันไม่มีความกระตือรือร้นเราต้องพยายามวิเคราะห์ตัวเองเองกูจะเป็นโรคหมอนทองหมดนะกูไวทองหรือเปล่าฮอร์โมนกดไวทองหรือไวเพชรอะไรกูมันก็ไม่น่าใช่เราก็
มาแต่เด็กๆแล้วก็คือมันยิ่งพออายุมากเท่ามันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่ที่ความรุนแรงอย่างไรถ้าลูกปู่อยู่ข้างหลังอยู่ท้ายนาเลยวันวันหนึ่งลูกปู่ไม่คุยอะไรไปพูดกับใครไอ้พวกนี้มันก็นั่งเล่นคุยเล่นกันอยู่ข้างนอกสาราเราก็อยู่แต่ในกุฏิของเราเนี่ยเขียนหนังสืออ่านหนังสือปฏิบัติธรรมทำกิจกรรมอะไรของเราไปคนเดียวเราก็มีความสุขอยู่กับเรื่องที่เราทำเนี่ยเปิดเผยกับสิ่งที่เราทำไม่ลำบากกายไม่ลำบากใจนั่งนั่งเมื่อยปวดหลังก็ลุกขึ้นเดินเดินเมื่อยปวดหลังก็ลุกเดินยืนยืนเฉยๆไปงั้นก็ออกมาเดินดูงานบรรยากาศเช้าเย็นเหมือนเดิมก็คือต้องออกมาเดินเพราะในนี้มีกติกาเขียนเอาไว้ในหนังสือส่วนบนว่าผู้ที่อยู่ที่นี่ต้องทำสิ่งเหล่านี้คือหนึ่งคือทุกวันต้องเดินเช้าเย็นเดินเพื่อจะค้นหาสิ่งที่ผิดปกติทำให้มันกลายเป็นสิ่งปกตินี่คือหน้าที่ก็เป็นวิธีแห่งธรรมเป็นวินัยบัญญัติวิสุทธิเห็นของสงฆ์ไม่เป็นการเป็นอาบัติปาจิตติในสารธรรมิกวัตรเมื่อเป็นกติกาเราก็ทำหน้าที่การทำตามกติกาแต่ว่าความหมดกายนั้นกายที่ชาวโลกโลกบัญญัติเขาพยายามสแสวงหาสุดท้ายก็ได้ลำบากทุกอย่างได้กลับมาก็ความบางทีกลับมานี่ต้องผู้ที่ยืมสิทธิ์แล้วมากินต่อไปเพราะว่าเอาไปใช้จนหมดสุดสุดอะไรมีเท่าไรก็ใช้มันก็มาวนกลับมาเดิมไปเหมือนกับเราเขียนเลขศูนย์ไหลไหลนองวนอยู่นั่นจากศูนย์ใหญ่ๆก็กลายเป็นศูนย์เล็กๆแล้วสุดท้ายก็เป็นอะไรเพราะไม่มีพื้นที่จะให้เขียนแล้วจะให้กว้างเรากว่านั้นก็ไม่มีปัญญาจะเขียนให้กว้างชีวิตเรามันก็จะเหมือนกับเขียนเป็นศูนย์แล้วมาวนเข้ามาจนเลยเป็นจุดไข่ปลาแล้วก็ไม่มีอะไรสุดท้ายก็เขียนไม่ไหวไม่เหลืออะไรทั้งหมดกับที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดแล้วว่าผมชีวิตอยู่ที่หมดอะไรแต่อยากมันก็ไม่อยากทำอะไรไม่ใช่ครับก็ให้เห็นว่าเราการเวลามันคือกินสรรพสิ่งกับกินชีวิตสัตว์ถ้าเราฝืนปล่อยให้มันไปตามเหตุตามปัจจัยสุดท้ายสาระสำคัญของการมีชีวิตมันไม่ได้อะไรกลับมาเพราะเราเป็นมนุษย์มันต้องมีพัฒนาการพัฒนาการที่ไม่ใช่พัฒนาการเขียนเป็นเลขศูนย์และเลยเป็นจุดไข่ปลามันก็มีพัฒนาการที่มากกว่าเลขศูนย์มากกว่าจุดไข่ปลาสิ่งที่เราต้องมีพัฒนาการอันดับต้นก็คือพัฒนาการทางกายเราต้องทำให้กายนี้แข็งแรงแล้วพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระเจ้าทรงตรัสสอนพวกเราว่ากายแข็งแรงได้เนี่ยจะต้องมีสติในกายพระองค์ทรงสอนว่าผู้มีสติในกายกายไม่ลำบากมีสติในวาจาวาจาไม่ลำบากมีสติในใจใจนี้ก็ไม่ลำบากเลยเมื่อเราสร้างให้เกิดสติภายในกายก็กายไม่ลำบากแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่องความไม่ลำบากความพัฒนาการทางใจทางอารมณ์มีพันพัฒนาการทางกายต่อมาก็พัฒนาการทางใจทางอารมณ์แล้วก็จะใช้คำว่าคิดบวกไม่ได้เพราะว่าคนคิดบวกนี่ไม่ใช่คนฉลาดทั้งหมดบางทีคนโง่คนไม่พยายามรู้เรียนศึกษาความเป็นจริงไม่ใช่นะปล่อยมันเป็นไปตามกรรมช่างมันมันทำก็ได้รับผลเองไม่ต้องไปสนใจไม่วุ่นวายสรุปเป็นไปตามกรรมทั้งหมดสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่เป็นไปตามกรรมด้วยเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่มีพัฒนาการอะไรเพราะฉะนั้นคนที่คิดบวกไม่ใช่เป็นคนฉลาดทั้งเราต้องคิดยังไงถึงจะเรียกว่าคิดถูกบวกก็ไม่ถูกลบก็ไม่ดีแล้วมันจะยังไงก็คือคิดเห็นตามความเป็นจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงยกเอาหลักความคิดเป็นข้อแรกของมรรคปฏิปทา
คือสัมมาทิฏฐิความเห็นตรงและถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ใช่คิดบวกไม่ใช่คิดบวกปล่อยมันปล่อยมันสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมช่างมันดีช่างชั่วช่างชีดีช่างสมไม่ใช่หรือไม่ก็คนชั่วได้รับกรรมชั่วไปเองไม่ต้องไปทำอะไรมันเดี๋ยวมันก็ต้องได้รับกรรมในที่สุดถ้าคิดแบบนี้แสดงว่าไม่รู้หลักความเป็นจริงไม่ควรหวายตามความเป็นจริงแต่ยังวิธีคิดเนี่ยพระพุทธเจ้ายกให้เป็นเรื่องสำคัญมากยกให้เป็นเรื่องสำคัญมากจนกระทั่งจัดเอามาเป็นอันดับต้นของมรรคมีองค์8ประการคือหนทางทางสายเอกของบุคคลผู้เดียวที่เดินไปในทางวิธีแห่งความหลุดพ้นและบรรลุธรรมทำใดที่เรายังจัดระดับความคิดจัดลำดับเรียงลำดับความคิดของเราไม่ถูกต้องเราก็ไม่มีสิทธิ์จะทำหรือพูดให้ถูกต้องได้เลยเป็นเราคิดอย่างไรจึงเรียกว่าถูกต้องก็คิดให้เห็นตามความเป็นจริงคิดให้เห็นตามความเป็นจริงความจริงมันเป็นยังไงล่ะข้อนี้เรื่องจริงมันเป็นยังไงล่ะเรื่องนี้สิ่งที่เป็นจริงมันเป็นยังไงกับคนคนนี้สถานการณ์แบบนี้เหตุผลอย่างนี้สิ่งแวดล้อมเช่นนี้ความจริงมันคืออะไรค้นหาความจริงความจริงในโลกปัญญาความจริงในสมมติปัญญาและก็ความจริงในปรมัตถปัญญาความจริงมันมีอยู่สองลักษณะความจริงโลกปัญญาก็คือความจริงในสมมติปัญญาความจริงในสมมติปัญญาก็คือความจริงในโลกปัญญาเราต้องรู้ตามความเป็นจริงของสมมติปัญญาสมมติปัญญาต้องให้เรามาสมมติเป็นอะไรเป็นคนไทยลูกไทยหลานไทยเชื้อชาติไทยพ่อแม่โคตรเงาเป็นต้นตระกูลไทยมาจากบรรพบุรุษไทยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสมมติปัญญาเราสมมติปัญญาก็ต้องมีต่อไปว่าหน้าที่ของลูกไทยหลานไทยคนไทยที่มาจากโคตรเงาบรรพบุรุษต้องทำอะไรให้กับแผ่นดินไทยนี่คือสมมติปัญญาตามความเป็นจริงพัฒนาต่อไปเมื่อเราทำหน้าที่ของลูกไทยหลานไทยแล้วก็ทำหน้าที่ของส่วนรวมแล้วเมื่อทำได้สมบูรณ์หรือทำได้ในระดับหนึ่งก็ต้องถามตัวเองว่าเราทำหน้าที่ของส่วนตัวได้หรือยังหน้าที่ของส่วนตัวก็คือเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือยังเป็นผัวที่ดีของเมียเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นประชาชนที่ดีของชาติเป็นเยาวชนเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็มีหน้าที่ต่อไปเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นผู้พิพากษาเป็นตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดที่มันเป็นสมมติปัญญาในการบวชเข้ามานี่คือการลดภาระลดภาระอะไรลดภาระความเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นจ่าเป็นนายสิบเป็นนายร้อยเป็นข้าราชการเป็นครูให้เหลือเพียงแค่เป็นอย่างเดียวคือเป็นนักบวชแต่ที่นักบวชมันไม่เป็นแค่นี้นะมันเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณมันเป็นสมเด็จมันเป็นรองสมเด็จมันเป็นชั้นล่างมันเป็นชั้นเทพมันเป็นชั้นสามัญอุ้มมันสารพัดเป็นเอากลายเป็นว่าเนี่ยมันจะอะไรบวชมาเพื่อจะลดความเป็นแต่นี่ดันบวชมาเพื่อเป็นเห็นไหมแล้วมันถูกต้องตามสมมติไหมไม่ถูกต้องตามสมมติแล้วก็ไม่ถูกต้องตามปรมัตถ์ครับอาจารย์เราไม่ถูกต้องมันก็เหลืออยู่สองสิ่งที่พวกเราต้องคิดให้ได้ว่ามันถูกหรือมันผิดแต่วิธีคิดเมื่อมันผิดนั่นจะไปถามว่าวิธีทำมันถูกหาไม่ได้ไม่ใช่ที่นี่มาถามต่อไปว่าเมื่อบวชเข้ามาแล้วมันมีโรคปรมัตถ์กับโรคสมมุติที่เราจะต้องคิดทำโรคสมมุติให้สมบูรณ์ดึงพัฒนาเข้ามาสู่โรคแห่งปรมัตถ์เมื่อถึงโลกแห่งปรมัตถ์เนี่ยมันก็จะมีคำว่าหยิบระหว่างวันระหว่างหลับแล้วก็เย็นมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆทุกเรื่องเราหยิบได้อย่างสมบูรณ์หยิบก็จับให้แน่นจับให้แน่นก็หมายถึงทำให้สมบูรณ์ทำให้เต็มที่ทำใ
ให้เต็มศักยภาพสมรรถนะของความเป็นมนุษย์ของเราที่มีสติปัญญาความรู้ความสามารถไม่ใช่หยิบแบบหลวมๆหยิบคือจับให้แน่นจับให้แน่นก็หมายถึงกระบวนการที่เราทุ่มเทกับการทำพูดคิดในสิ่งนั้นในโลกแห่งสมมติอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วถึงคำว่าว่าก็มาที่ถึงที่สุดแล้วก็คนกินข้าวอิ่มแล้วเลยไม่มีใครโง่กับช้อนเนี่ยถือจานเดินไปกลางได้ทั้งชาติใช่ไหมมันก็ต้องวางก็หนีแล้วหนีหรือไม่วางวางไหมวางแม้แต่เงินที่เราบอกว่าเรารักเสนอเกินเราหวงแหนเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันเราใช้ชีวิตแลกมันมาใครมาแย่งไปต้องฆ่ากันแต่เรามากรรมมันตลอด24ชั่วโมงไม่เงินเลยก็ไม่เราก็ต้องวางมันเราก็ถึงคำว่าไม่งั้นชีวิตเรามันมีประมาทสมมติประมาทสมมติประมาทสมมติสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาใครประมาทมากก็เป็นผู้ที่ไม่ต้องถูกครอบงำใครสมมติมากก็ตกเป็นทาสมากอยู่ในการครอบงำมากแล้วก็ทุกข์มากเดือดร้อนมากทรมานมากทุรนทุรายมากใครที่ปรมัตถ์น้อยสมมุติมากก็ต้องทุกข์อย่างที่ว่าใครที่ปรมัตถ์มากสมมุติน้อยก็ผ่อนคลายได้มากเป็นสุขได้มากคนที่ผ่อนคลายได้มากเป็นสุขได้มากเนี่ยเข้าหน้าบ้านก็เป็นสุขอยู่หลังบ้านก็เป็นสุขเพราะมันมีปรมัตถ์มากสมมุติน้อยอยู่ในห้องนอนห้องแคบๆก็เป็นสุขเพราะพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไงมันเกิดความสุขได้ทุกที่ในทุกสถานที่อยู่ที่ยืนที่เหยียบที่นอนที่นั่งไม่จำเป็นต้องอลังการโอหาอะไรเยอะแยะมากมายคือสามารถสร้างความสุขในกระบวนการความคิดและกระทำพูดและชีวิตตนได้แม้ในเขาบอกว่าแม้ในกรองเพลิงลอยกองขี้เถ้าหรือในที่ที่อับเฉาก็สามารถสร้างความสุขได้เพราะเป็นผู้เข้าถึงปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นเวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทพระองค์ทรงยกเอาเรื่องของความคิดเป็นอันดับต้นแล้ววิธีคิดที่ถูกต้องไม่ใช่คิดบวกไม่ใช่คิดลบแต่คิดให้เห็นตามความเป็นจริงนะให้ชัดพอคนเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่เนืองๆทีนี้มันก็ไม่มีใครจะมาหลอกเราไม่มีใครจะไม่แหกตาเราใครก็ไม่มาอาจที่จะมาหลอกลวงแหกตาหรือว่าต้มตุ๋นเราได้เพราะเราเห็นตามความเป็นจริงทั้งโลกสมมุติทั้งโลกปรมัตถ์เราเห็นชัดเสมอแต่ผู้คนยากที่จะเห็นตามความเป็นจริงแม้บางครั้งรู้แต่ว่าเป็นจริงเราก็พยายามจะหลอกเราว่ามันไม่จริงหลอกตัวเองว่ามันไม่จริงรู้ว่าเราต้องแก่ไหมแก่ฮะแก่อ้าวทำไมปีนี้มึงยอมนำกูพูดว่ามึงแก่มาตลอดมึงก็ไม่ค่อยยอมรับเลยรู้สึกปีนี้มึงยอมรู้ว่าเราต้องแก่แต่เราไม่อยากแก่ผมมันจะหาว่าก็ไปหาอะไรมาย้อมหรอกแต่ละหนังมันจะเหี่ยวก็ไปหาอะไรมาดึงเอาอะไรมาพ่อแต่ตามันจะฟังก็ไปทำเลเซอร์ไปทำอะไรกันอะไรสารพัดแบบฟันมันจะร่วงก็ไปเสริมไปแต่งไปใส่เราไม่เคยยอมรับความจริงแล้วเราจะบอกว่าเราคิดเรื่องจริงมันก็ไม่ได้เพราะวิธีคิดกับวิธีทำมันคนละวิธีกันมันขัดกันคนที่เห็นโลกแบบความเป็นจริงเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับความจริงไม่ขัดไม่แย้งกันไม่ทำลายความจริงแล้วก็ไม่ใช่ปฏิเสธความจริงเราต้องเรียนรู้ศึกษาความจริงไม่ใช่ยอมรับความจริงนะพระพุทธเจ้าบอกว่ายอมรับก็ไม่ได้นะแต่ต้องเรียนรู้และศึกษาความจริง
พราะในความจริงอาจจะไม่จริงในสิ่งที่ไม่จริงอาจจะมีเรื่องจริงแต่ยังก็ต้องเรียนรู้ศึกษาความจริงแสดงว่าปัญญานี่มันจะต้องแหลมคมเฉียบขาดทะลุทะลวงสิ่งที่มันไม่จริงจนกลายเป็นเรื่องจริงสิ่งที่เป็นเรื่องจริงจนเห็นว่ามันไม่จริงอย่างไรให้ชัดแจ้งจะได้ไม่ต้องโดนตรอกตรำจากชาติชรามรณะพยาธิและความทุกข์เดือดร้อนจากไหนดังนั้นถ้าคิดแบบนี้ได้ในชุดชั้นความคิดเนี่ยกายก็ผ่อนคลายอารมณ์ก็ผ่อนคลายใจก็ผ่อนคลายอยู่ที่ไหนก็ผ่อนคลายได้แต่อยู่ในวัดก็ผ่อนคลายคนพระในสมัยก่อนก็ชอบไปถึงเวลาออกพรรษาเขาก็จะมาลาไปถามว่าไปไหนไปนู่นนี่นั่นอะไรเขาไปหาครูบาอาจารย์ข้างหลังนี่ไม่ค่อยมีใครมาลาเขาบอกว่าถามว่าทำไมก็ไปน้อยเอเชียเล่นน้ำที่ไหนก็ไม่สบายเท่าวัดวัดน้อยที่ไหนก็ไม่สบายเท่าวัดที่ไหนก็วัดน้อยสบายแล้วว่าสักห้องก็มีหลากหลายมีหลายมุมให้เลือกจะอยู่มุมไหนมีอยู่มุมไหนก็เอาทั้งมุมมีหลายมุมให้เลือกมุมเล้าหมูมุมเล้าวัวมุมครัวมุมครังมุมสารพัดมุมอะไรเลือกแต่ละมุมต้องได้ประโยชน์ในสิ่งที่เราเข้าไปอยู่ก็แล้วกันมุมขยะมุมกองปุ๋ยมุมนามุมสวนมุมไล่มุมผักอะไรก็ว่าไปมีหลากหลายเยอะเพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้ความทุรนทุรายเกษตรผสมใช่คำว่าทุรนทุรายเกษตรผสมนะแล้วจึงจะมีคำว่าปวดหัวของอารมณ์ในมนุษย์นี่แต่ละคนมันไม่เท่ากันเพราะบางคนมันก็ชอบเดี๋ยววันนี้ชอบเย็นพอเจอเย็นมันก็โอ้ไม่เอานะร้อนดีกว่าร้อนพอไปเจอร้อนร้อนเกินไปไปหาอะไรที่มันสบายสบายไม่หนาวมากไม่ร้อนมากอะไรนั่นแล้วก็จัดมุมวัดให้มันเข้ากับสถานการณ์เข้ากับสิ่งแวดล้อมเจอร้อนหมูมากก็เอาไปดูร้อนหมูมากเจอร้อนหมูมากก็ไปดูรุ่นหลุมขี้มาอักขี้มาทำปุ๋ยมาอะไรมาแต่เหตุปัจจัยรู้ปู่ว่าทั้งหมดมันรู้กันว่าจะอยู่มุมไหนถามกลับไปว่ามีสาระไหมถ้าไม่มีสาระมุมไหนก็อัปมงคลมุมไหนไหนก็เป็นอัปมงคลแต่ถ้ามีสาระแม้เราเห็นว่ามันไม่เหมาะสำหรับเราแต่มันเป็นมงคลเพราะมันมีสาระเราจะเอาอะไรมาเป็นตัววัดว่ามุมไหนเหมาะไม่เหมาะไม่ใช่เอาอารมณ์เอาสาระเอาสาระเป็นตัวกำหนดว่ามันมีสาระไหมในมุมไหนไหนในที่ใดใดที่เราเข้าไปแล้วมันมีสาระเป็นมงคลชีวิตเป็นมงคลที่มงคลถิ่นมงคลชาติภพมงคลเกิดและมงคลตายแต่ถ้าไม่มีสาระอัปมงคลที่อัปมงคลถิ่นอัปมงคลชาติอัปมงคลภพอัปมงคลแม้เกิดและตายก็เป็นอัปมงคลชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้ดำเนินไปตามวิถีแห่งพุทธธรรมหรือพุทธิปัญญาวิถีแห่งพุทธิธรรมพุทธิปัญญาก็คือความมีสาระพอคิดเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะนำพาเอาชีวิตเข้ามาสู่คำว่ามีสาระพอถึงคำว่ามีสาระแล้วทีนี้มันไม่ต้องหาที่อยู่เหมาะทุกที่เมื่อมันมีสาระหมดมันก็เหมาะสำหรับเราสำหรับเราหมดแต่ถ้าที่ไหนที่มันไม่มีสาระมันไม่เหมาะสำหรับเราทั้งหมดแต่ไม่เหมาะสำหรับเราทั้งหมดชั่วชีวิตลูกปู่เนี่ยตรงไหนถ้าไม่มีสาระก็ไปตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ไม่ไปถ้าตรงไหนมีสาระถึงจะไปเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาสไม่เคยปล่อยให้ชีวิตตัวเองโดนความผ่านกับเรื่องไร้สาระหรืออันสาระเพราะมันเป็นการทำลายโลกกระทัดแห่งความจริง
เวลาที่เรามีโลกธาตุในความเป็นจริงมันเหมือนกับกระจกใสที่มันต้องคอยรักษาเช็ดไม่ให้ฝุ่นฝ้ามันจับเพราะไม่งั้นถ้าเราเข้าไปในที่ที่อาสาระมันก็จะทำให้โลกธาตุหรือว่ากระจกใสของเรามันกลายเป็นฝ้าเป็นละอองเป็นมีฝุ่นจับหนาเติร์ดแล้วสุดท้ายก็มาขัดอีกทีก็เอาสนิมขุ่มกินกระจกเลยไม่เห็นเงาวันนี้สุดท้ายเลยไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมันขุ่นมัวเศร้าหมองจนกลายเป็นแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระทำตามตามกันไปคนเหล่านี้แหละเป็นคนที่น่าสังเวชน่าสงสารที่ใช้ทางโลกที่เกิดมาแล้วก็ทำลายสาระเสียเขาให้ชาติพบมาก็เพื่อสร้างสรรค์สาระคุณปู่ก็เลยเขียนบทสรุปเอาไว้เมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่ามีชีวิตมีลมหายใจมีชีวิตมีพลังใช้พลังสร้างสรรค์สาระหมดลมหายใจสิ้นชีวิตสิ้นพลังแต่ยังดำรงสาระยังดำรงสาระคือสาระมันยังอยู่เหมือนกับที่เรากราบไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบไหว้บรรพบุรุษกราบเทิดทูนยกย่องสมเด็จพระองค์กันพ่อขุนรามคำแหงพระมหากษัตริย์อดีตบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในแต่ละพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างสาระแม้พระองค์เหล่านั้นจะสิ้นพระชนม์ไปแล้วเป็นหลายร้อยปีหลายร้อยปีแล้วก็ยังเห็นสาระของพระองค์แม้ที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนิพพานไปแล้วตั้ง 2,600 กว่าปีสาระของพระองค์ก็ยังเป็นที่พึ่งพาอาศัยของพวกเราได้กระพวกเราล่ะพวกเราเป็นอะไรเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนี่เรามีสิทธิ์จะมีสาระแม้ไม่เทียบทันหรือเท่าเทียมกับท่านเหล่านั้นพระองค์เหล่านั้นเราก็มีสาระเฉพาะชีวิตเราครอบครัวเราสังคมเราสิ่งแวดล้อมของเราทำไมเราทำแบบนี้ได้โลกและสังคมยุคต่อไปนี้ต้องการคนมีสาระแบบนี้ปีนี้มันปี59แล้วคำว่า9มันต้องไปข้างหน้าถ้าย่ำอยู่กับที่มันจะมีสาระไหมมีไหมไม่มีค่ะแต่ดูพวกมึงแล้วมันก็แก่เกินเก้าแล้วนะฮะเกินไปไหมยังเก้าไหวเลยไหวเก้าพลังงานคุณปู่พยุงกูไปนะไอ้หนูพยุงป้าเลยดีอะไรประมาณนี้ทั้งหมดมันรวมอยู่ตรงคำว่าสัมมาทิฏฐิคิดให้เป็นคิดให้ถูกคิดให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่คิดบวกไม่ใช่คิดบวกถ้าเมื่อใดที่เราบอกว่าเราคิดบวกอ้าวสวยแล้วล่ะความสวยจะเข้ามาเยือนเพราะเราจะกลายเป็นคนที่มองโลกด้านเดียวไม่ได้มองโลกด้านตามความเป็นจริงคนคิดบวกไม่มองโลกด้านเดียวไหมมันมองแต่ด้านดีอย่างเดียวมันไม่มองด้านชั่วแล้วความชั่วมันมีอยู่จริงไหมมีมันมีอยู่จริงมองแต่ด้านดีของมันเดียวเหมือนกับชาวนากับงูเห่าชาวนากับงูเห่านี่เป็นต้นแบบของคนคิดบวกชัดเจนเลยนะใช่ไหมไม่ได้เห็นความชั่วของงูเห่าเลยสุดท้ายตายเพราะใครนั่นแหละนี่ไงโทษฐานของคนคิดบวกเองเลิกพูดทีพวกปราบัณฑิตทั้งหลายพวกโลกสวยนะไอ้พวกชอบบอกว่าคิดบวกคิดบวกเอาไว้คิดบวกเอาไว้โดยเฉพาะคุณหมอทั้งหลายมีหมอมาด้วยมีมีคนเออเลิกไปสอนกันทีมาคิดบวกเอาไว้คิดบวกเอาไว้จะได้ไม่เครียดไม่ใช่ไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าหลอกรู้ไหมก็กำลังจะสะกดจิตสะกดจิตให้เราเชื่อในสิ่งที่ผิดเพราะโลกแห่งความเป็นจริงมันมีบวกที่ไหนมันไม่มีบวกมันมีดีกับชั่ว
เราจะวางตัวอย่างไรถ้าไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นชาวนาที่โดนงูเห่ากัดเพราะความคิดบวกแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่โง่ที่สุดถ้าชักงูเห่ามันพูดได้แล้วมันต้องบอกไอ้โง่โง่รู้ทั้งรู้ว่ากูเป็นงูเห่ามึงเนี่ยเรากูไปก่อนนะในโอเคอะไรอย่างเงี้ยรู้จักตามความเป็นจริงคือวิธีคิดแห่งพระพุทธาเราได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทอย่าทำความคิดของเราให้เศร้าหมองอย่าทำความเห็นของเราให้มัวหมองแล้วก็ไม่ตรงต่อความเป็นจริงถ้าไม่งั้นเราจะกลายเป็นเหมือนกับชาวนาเราจะโดนงูเห่ากัดอยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายตายถึงเวลาตายก็ยังไม่รู้แยกไม่ได้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดแล้วคนพวกนี้น่ากลัวและอันตรายคนเดียวมันก็น่ากลัวอันตรายถ้ามันรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ยิ่งน่ากลัวอันตรายมากเหมือนกับที่ประเทศชาติได้รับผลกระทบจากคนกลุ่มนี้เราแยกแยะไม่ได้ระหว่างดีกับชั่วแยกแยะไม่ได้ระหว่างอะไรถูกอะไรผิดตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเมื่อเช้าที่ผมดูนั่งเขียนคำตอบกับเยาวศาสตร์เยาวศาสตร์ภาษาไหนครับหลวงปู่ไม่เรียกมันเป็นภาษาเยาวศาสตร์อะไรไม่ดีรู้กามจามันเลยการเป็นจาอะไรเขาเขาออกมาขู่รัฐบาลอยู่แล้วว่าถ้าไม่ตั้งวัดปากน้ำอาจจะมีปัญหาอาจจะเกิดความวุ่นวายตามธรรมเนียมปฏิบัติก็เลยจัดให้มันสะดอกมันและคงไหลดอกก็ตอบมันทุกข้อเลยเดี๋ยวก็ตามอ่านกันแล้วกันมีเขาเพิ่งลงให้ลงยังน่าจะลงแล้วนะอะไรจริงๆมันเขียนไปหลายหน้ามากไงเพราะมันถามหลายเรื่องคือมันพูดพาดพิงมันหาว่าพวกเราเป็นพวกเจ้าล้มล้างไอ้ล้มล้างคณะสงฆ์ทำลายสงฆ์ให้แตกแยกอะไรดูหมิ่นพระบรมเดช